สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะยังไม่มีคนมาแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนรอคนเริ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะวันนี้ทีมมาเร็วอีจันส่งอาหารด่วนเรามาส่งอาหารยาแล้วก็น้ำดื่มให้ผู้ป่วยอีกแล้วนะคะเคสนี้เป็นผู้ป่วยหูหนวกค่ะแล้วก็เขาพักขอความช่วยเหลือมาที่อีจันแล้วก็มีทีมเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับผู้ช่วยเหลือของคนพิการเนี่ยติดต่อเหมือนให้ช่วยคุยกับเราให้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้วันนี้เราก็เลยนำของมาส่งให้เขานะคะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็รวมถึงยาแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะคะเพื่อให้เขาอยู่ให้ได้เนาะแค่เป็นแค่พิการเนี่ยก็ทรมานมากพอแล้วนะเพราะงั้นการที่เขาเป็นผู้ป่วยโควิดอีกเราก็ต้องช่วยเหลือเขานะคะเดี๋ยวเราจะลงไปส่งอาหารให้เขากันค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณแถวๆปากคลองภาษีเจริญนะคะใครที่เป็นแล้วก็ตอนนี้คือฝนตกด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ตอนนี้ก็คือฝนตกลงมานะคะเราก็ยังมาส่งให้นะคะแต่เราก็ภาวนาให้ฝนหยุดเนาะเพราะว่าวันนี้เรายังมีหลายเคสที่กำลังไปส่งในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะแล้วก็รวมถึงต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดนี้เราจะเป็นการต่อยาไปให้ผู้ป่วยนะคะคือเราจะส่งเป็นยาไปให้แต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราจะขับรถเอาอาหารไปส่งให้เขาถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปวันนี้เรามากับพี่ของมูลนิธิปวีนาอีกแล้วนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมฝนตกแบบนี้เราก็ไปส่งค่ะเป็นแบบเหมือนที่เขาอยู่นะจะเป็นห้องเช่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาว่าเป็นผู้ป่วยแบบเป็นผู้พิการหูหนวกเนาะแล้วก็ในบ้านเนี่ยมีเด็กด้วยนี่เราก็คือใช้วิธีการแบบว่าพิมพ์ข้อความไปหาเขาแบบนี้นะคะว่าแบบว่าเราอะมาถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถฟังเสียงของเราได้เนาะเขาบอกว่าเขาอยู่ห้อง102เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวลองยกก่อนเลยก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูลองโอเคเขาบอกว่าโอเคนี่นะคะเป็นรถของพี่มูลนิธิประวีนานะมากับเรานะน้องชายกักตัวไม่มีอาหารค่ะสามารถสแกน QR code ที่อยู่ตรงบริเวณหน้าเพจอีจันได้เลยนะคะแล้วก็สแกน QR code ตรงนั้นแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งอาหารไปให้นะคะคือถ้าลงทะเบียนวันนี้เนี่ยอาหารก็จะเป็นของวันพรุ่งนี้นะคะแค่แบบถ้าเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นผู้กักตัวนะที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาของไปส่งให้ถึงที่แน่นอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโอเคท่านนะคะตรงนี้มันเป็นบริเวณของหอพักเนาะเป็นบ้านเช่าเรามีรถเข็นมาด้วยวันนี้นี่ก็เป็นพี่ของมูลนิธิปวีนานะคะมาช่วยเราส่งยาส่งอาหารให้กับผู้ป่วยหนักไหมคะพี่102ค่ะโอเคเราจะเข้าไปแบบนี้นะเพราะว่าคือชั้นน่าจะชั้น1นะคะเขาไม่ได้บอกชั้นมาโอเคอันนี้เป็นบริเวณของเป็นบริเวณห้องพัก102ค่ะน้องพักห้อง102นี่อยู่ตรงไหนครับ102ใช่แล้วนี่ฮะนี่ห้อง102อันนี้ใช่ผู้ป่วยโควิดหรือเปล่าใช่ผู้ป่วยโควิดไหมครับมันจะมีห้องที่มีแบบว่าผู้พิการหูหนวกอยู่ตรงไหนอะคะชั้น102อยู่ข้างบนนะ112ใช่อ๋ออยู่ข้างบนค่ะผู้ป่วยโควิด
มีห้องที่มีผู้พิการหูหนวกไหมคะมีหูหนวกใช่พิการหูหนวกแม่ชื่อสุนิสาหรือเปล่าของเพจอีจันใช่ไหมคะใช่ค่ะของเพจอีจันไหมคะโอเคค่ะโอเคเอาไปให้เขาเลยค่ะโอเคมีน้องด้วยมีเด็กด้วยนะคะบ้านหลังนี้คือเราจะแบบเขาเป็นผู้พิการเนาะการสื่อสารก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวพี่ค่ะไปดูน้ำก่อนนะอันนี้นะคะเป็นกล่องกำลังใจนะคะที่เราเอามาส่งให้กับเขารวมถึงอาหารสดด้วยนะอันนี้ก็มียาแล้วก็มีขนมรวมถึงอาหารแห้งด้วยสวัสดีค่ะทำไมมาถึงเลยจังอ๋อพี่ส่งข้อความมาแล้วนะโอเคอันนี้คือบ้านที่เขาอยู่นะคะเป็นเหมือนเป็นห้องเช่าอะค่ะก็นี่คืออาหารรวมถึงจะมีน้ำดื่มสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะพี่มีขนมมาให้ด้วยนะกินขนมไหมกินขนมไหมฝนตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยมีน้ำมาให้ด้วยนะคะเอ๊ะขอถ่ายรูปหน่อยนะโอเคมีน้องด้วยมีลูกด้วยมีน้ำเปล่ามาให้ด้วยครับโอเคอันนี้นะคะคือบ้านของเขาเนาะแล้วเขาอยู่เป็นแบบเป็นห้องเช่าค่ะมีเด็กมีผู้ใหญ่2คนแล้วก็มีเด็ก1คนนะเนี่ยนะกินขนมไหมเดี๋ยวเอาหาอะไรมาใส่มันมีอาหารสดอยู่ข้างล่างเอากะละมังหรือว่าอะไรก็ได้มาใส่นี่มีที่ใส่ของไหมมีที่ใส่ของไหมข้างล่างมันจะมีอาหารสดอยู่เดี๋ยวพี่ต้องเอาลังกลับตู้เย็นนะลังข้างล่างค่ะข้างล่างมันจะเป็นอาหารสดลังโฟมใช่เดี๋ยวหนูหากะละมังหรือว่าถุงก็ได้มาใส่โอเคเขากักตัวอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะใช่มีนมจืดด้วยสำหรับน้องยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วยิ้มแล้วยิ้มยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยแล้วโอเคอันนี้เรามาส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไลน์หน้าเราจะไปกันที่ไหนอีกไปส่งเคสให้ผู้ป่วยโควิดที่ไหนอีกเดี๋ยวเราจะมาไลน์ให้ทุกคนได้รอติดตามได้เลยนะคะ